ุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างนี่ขนมหวานอันนี้อร่อยมากพี่ฟรีสก่อนพี่อ้าต่อไปของเฟิร์นพี่รักน้องกลัวอ้วนแต่นี้ของเฟิร์นอ่ะสูดน้ำหน้าเป็นยังไงอ่ะกันลิ้นตัวเองปลายลิ้นรับรสหวานไม่ได้แล้วตลกแล้วเดี๋ยวซื้อขึ้นมาดูในแม่ได้ไหมยังหวานอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยตอนเด็กๆไม่เคยเรียนหรือไงไม่เรียนกูแขนพี่ลิ้นอ่ะปลายลิ้นนะรับรสหวานขอบลิ้นด้านหน้าเนี่ยรับรสเค็มขอบลิ้นด้านหลังอ่ะรับรสเปรี้ยวส่วนโคนลิ้นอ่ะข้างในรับรสขมต้องใจแต่มันก็ยังหวานอยู่เลยเนี่ยมันไม่เห็นจะเครื่องเกี่ยวอะไรกันเลยอ่ะเริ่มสงสัยแล้วเพราะแต่ก่อนที่เฟิร์นเคยเรียนนะไอแผนที่ลิ้นอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แปลมาจากตำราของฝรั่งเอาเหรอใช่รู้ไหมอาหารบ้านเราเนี่ยมันมีหลายรสมันมีรสเผ็ดร้อนอ่ะมันใช่รสชาติปะไปถามท่านดีกว่าครับกูรูตาสว่างครับเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ครับรสชาติของอาหารเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของหลายอย่างทั้งเรื่องของรสที่แท้จริงเรื่องของผิวสัมผัสเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการเคี้ยวของเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เซลล์ประสาทนะครับในการรับรสของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่บนตุ่มรับรสอีกทีนึงเนี่ยคอยรับสัญญาณจากอาหารนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ประสาทในสมองของเรานะครับส่วนการที่น้องเฟิร์นเล่าว่ากินอาหารเข้าไปแล้วเผ็ดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วเผ็ดร้อนไม่ใช่รสชาตินะครับแต่มันเป็นการที่เนื้อเยื่อของเราที่บนลิ้นเนี่ยเกิดอาการแสบไหม้เผ็ดร้อนขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการรับรสชาติของลิ้นเราดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับว่าประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อเรามากแค่ไหนครับครับเราก็จะมาพิสูจน์นะครับโดยการให้ชิมไอติมกันนะครับก็จะให้รู้ว่าจริงๆแล้วรสชาติของอาหารเนี่ยครับมันเป็นองค์ประกอบจากทั้งเรื่องของรสและเรื่องของกลิ่นเรื่องของสายตาที่เราเห็นด้วยนะครับก็จะให้ทั้งคุณฟรีสแล้วก็น้องเฟิร์นนะครับลองชิมไอติมโดยที่อุดจมูกนะครับแล้วดูซิว่ารสชาติของไอติมช็อกโกแลตกับไอติมวานิลาเนี่ยเหมือนกันจริงหรือเปล่าครับถ้าอุดจมูกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ารสมันเหมือนกันเด้ที่ลองกินสบายๆเลยครับรู้สึกไหมฮะอันนี้อร่อยกว่าเดิมจริงๆแล้วกลิ่นมีผลต่อการรับรู้รสชาติของเรามากครับไม่ใช่แค่รสที่แท้จริงของอาหารแต่ว่ากลิ่นหรือแม้แต่ที่เรามองเห็นภาพว่าเป็นสีช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อรสชาติที่เราเกิดขึ้นด้วยครับตกลงไอแผนที่ลิ้นเนี่ยมันยังมีจริงอยู่ไหมครับอาจารย์แผนที่ลิ้นเนี่ยครับไม่ได้เรื่องจริงเลยครับเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่18จริงๆแล้วเซลล์รับรสนะครับที่อยู่บนลิ้นของเราไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเนี่ยครับมีความสามารถในการรับรสได้เท่าเทียมกันแทนที่ลิ้นไม่มีจริงครับเราลองไปพิสูจน์กันดูดีกว่านะครับคุณฟิสลองดูนะครับว่าปลายลิ้นเนี่ยยังรับรสหวานอยู่หรือเปล่านะครับครับลองเอาไม้พายนะครับลองแตะดูครับคุณฟิสลองดูเลยครับว่าเป็นรสอะไรครับกินน้ำก็กินน้ำเป็นไงครับรสอะไรครับอันนี้แหละเป็นไงครับน้ำส้มหมาจางเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับใช่ครับฮะฉะนั้นปลายลิ้นของเราก็รับรสเปรี้ยวได้เช่นกันนะครับครับยังเหลืออีกนะครับรสเปรี้ยวเลยครับผีเข้าแล้วพี่ฟิตครับเดี๋ยวอันนี้ต้องนานหน่อยครับต้องนานหน่อยต้องแช่นานหน่อยฮะปลายลิ้นครับปลายลิ้นเป็นไงครับอันนี้จะเห็นว่ามันรู้สึกช้ากว่านะครับอันนี้เป็นรสขมนะครับรสขมเราจะรับรสได้ช้ากว่าทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มนะครับโอ้โหครับไอ้เฟิร์นโอเคครับต่อไปเราก็จะให้น้องเฟิร์นลองชิมดูบ้างนะครับที่บอกว่าคนลิ้นเนี่ยครับรับรสขมเนี่ยครับดูซิว่าจะสามารถรับรสขมได้หรือเปล่าลองชิมดูครับคนลิ้นเลยนะครับเป็นไงครับขมไหมครับหวานเจี๊ยบเลยอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองครับจะไม่ว่าเป็นรสหวานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนลิ้นของน้องเฟิร์นนะครับก็สามารถรับรสหวานได้เช่นกันครับสรุปว่านะครับเซลล์รับรสของเราเนี่ยมันรับได้ทุกรสไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ใช่มันคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากให้สติเตลิดต้องเปิดดูวิทยาตาสว่างดูนะสรุป
สลบไปแล้วสลบโอ้ยของพี่ฟรีดก่อนพี่อ่ะต่อไปของเฟิร์นเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ของเฟิร์นเนี่ยให้พี่ฟรีด